เดือน3อ้าวเหรอเมื่อวานนี้ไม่เจอกันใช่มั้ยใช่ๆส่งน้องไปครับพร้อมแหมอะไรบ้างก็เป็นวัดนึงครับเดี๋ยวนะคอลเลคชั่นเนี่ยครับนั้นนึงครับเดี๋ยวนะขอชื่อคอลเลคชั่นโกผู้ผิดด้วยเนี่ยผมให้ไลฟ์ด้วยลองไม่หยุดเรียนนะตอนนี้มีหิวแล้วไงหิวนมมั้ยหิวนมคือไลฟ์แบบนี้ตั้งเลยว่าจะล็อกคอมเราดูไม่ใช่ที่เราไปเปิดมาแต่ปรากฏว่าเราปิดมาแล้วมันก็จะเรียกว่าไปเปิดดูสิของมันจะเป็นประชาชนจริงที่มันแต่งหมดนะใครที่มันใครที่มันจะอยู่ข้างในอ๋อเนี่ยโอเคนะคะ5 4 3 2ครับพี่แอนค่ะค่ะฟังก์ชันนี้ค่ะเป็นยังไงก็ยูนิโคล2024ไลฟ์เอาใหม่5 4 5 4 3 2ค่ะค่ะคอลเลคชันนี้นะคะก็ยูนิโคล2024นะคะ Fall and Winter Collection กับบ้านเรากับคำว่า Winter คุณต้องนึกว่าแบบจะต้องแบบหนาวไม่มีจริงใช่ไหมต้องหนาแน่ๆใส่ลำบากแน่ๆไม่ค่ะเพราะว่าด้วยเนื้อผ้าแล้วก็เท็กซ์เจอร์ของเนื้อผ้าเขาเนี่ยจะมีความบางเบานะคะอาจจะใส่ได้ในอย่างเงี้ยที่เรามาเดินในห้างมาอยู่ในออฟฟิศแต่ก็สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้แล้วก็สำหรับเตรียมที่จะแบบอากาศเย็นต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศค่ะก็คือเนื้อผ้าเขาจะมีความเบาลงค่ะเบาแต่เทคโนโลยีจะเบาลงเบาแต่ว่าสามารถกันลมกันลมกันหนาวกันเปียกกันชื้นได้ค่ะเดี๋ยวคือเหมาะกับบ้านเราเหมาะกับบ้านเราอย่างที่บอกความคลาสสิกเนี่ยฆ่าไม่ตายความคลาสสิกจะทำให้เราเหมือนแบบอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าของยูนิโคลต่อให้คลาสสิกเขาก็ยังพัฒนาเทคโนโลยีของเขาให้ดูอัปเดตแล้วก็ทันสมัยอยู่เสมอค่ะเดี๋ยวพี่แอนชอบคอลเลคชั่นไหนมากที่สุดก็จริงๆชุดที่แอนชอบก็จะเป็นชุดที่แอนใส่อยู่นะคะก็จะเป็นโทนสีเบจนะคะที่แอนมีความรู้สึกว่าเวลาใส่แล้วมันไปไหนก็ได้ทุกที่แล้วก็มีความชอบแจ็คเก็ตแล้วก็ชอบกางเกงที่มีความแบบขาบานๆนิดนึงที่ทำให้เรารู้สึกใส่สบายแล้วก็ยังรู้สึกแบบคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพี่แอนฝากแล้วกันค่ะคอลเลคชันนี้ไปติดตามคอลเลคชันนี้นะคะสำหรับคนที่แบบว่าเตรียมที่จะแบบเดินทางแล้วเข้าสู่ฤดูกาลใหม่นะคะจะปลายปีแล้วนะคะยูนิโคลเขาก็เตรียมคอลเลคชันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนในช่วงเวลานี้อยากให้มาซื้อกันเยอะๆค่ะแล้วก็เริ่มแต่วันที่6ต้นไปนี่ก็จะเริ่มมีไอเทมใหม่ๆเข้ามาแล้วอัปเดตได้อัปเดตได้ที่ยูนิโคลทั้งออนไลน์แล้วก็สามารถที่ร้านได้เลยค่ะพี่แอนค่ะครับข่าวดีข่าวดีค่ะปิดจ็อบไปแล้วปิดจ็อบไปแล้วค่ะแอนลุ้นมากค่ะค่ะในระหว่างช่วงเช้านะพี่แอนไปที่ศาลจริงๆศาลอันนี้เป็นนัดสืบพยานแล้วนัดแรกเนี่ยคือนัดไกล่เกลี่ยแอนไปมาแล้วแต่นัดไกล่เกลี่ยไม่มีอะไรก็พอนัดสืบพยานก็จะต้องมีพยานทั้งฝั่งเราและฝั่งเขามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอนก็เตรียมสคริปต์ของแอนแหละเตรียมซีเควนซ์ที่แอนต้องพูดแต่ก็ท้ายสุดก็ไม่ได้ใช้สักทั้งหมดเพราะว่าก็มีการสรุปกันได้เร็วกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าแอนก็อาจจะไม่ต้องใช้เวลาในการที่จะต้องพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนขึ้นศาลครั้งแรกที่ต้องมีพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยมันเป็นยังไงความรู้สึกคือพิมพ์ลายนิ้วมืออ่ะมันเกิดขึ้นตอนที่ของแอนหายใหม่ๆค่ะมันแอนก็จะต้องมีขั้นตอนในที่ตอนนั้นเป็นช่วงที่แอนแบบไม่ไหวเลยที่แบบเฮ้ยเราทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยคะมีอยู่ก็มีเค้าเรียกฝ่ายอะไรนะคะที่ต้องมาตรวจสอบพื้นที่เก็บพิสูจน์หลักฐานมาพิมพ์ลายนิ้วมือมายืนอยู่ในคอนโดเรามาเก็บตามประตูลูกปิดตามเซฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนในซีรีส์สอบสวนเลยใช่มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกแบบมันน่าขมขื่นมากใช่ทำอะไรทำไมมันเกิดขึ้นกับเรามันเหมือนในละครที่เราทำแล้วฉันไปทำอะไรมาเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็คุณแอนค่ะพิมพ์ลายนิ้วมือคือแอนเบลอไปหมดเลยอ่ะพอดีในตอนนั้นน่ะแอนไม่มีโอกาสได้พูดกับพวกข่าวเลยว่าแอนรู้สึกอะไรเรามีแต่แค่บอกว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเองแต่ณวันเนี้ยก็พอเล่าได้แล้วว่าความรู้สึกมันหลากหลายมากค่ะจริงมันกว่าจะผ่านช่วง2ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงมันอัพแอนด์ดาวน์ตลอดนะคะบางทีมันก็จะมีข้อมูลว่าไม่มีทางได้คืนหรอกอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีข้อมูลว่ามันมีช่องแสงให้ทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ออนออฟออฟว่าเราทําได้ทําไม่ได้แต่ท้ายสุดก็อย่างที่แอนเล่าไปใน IG ว่าโชคดีมากที่แอนมีผู้ใหญ่ท่านนึงเดินกวักมือเรียกแอนแล้วก็บอกว่าแอนมานี่หน่อยไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิไปถึงไหนแอนก็ได้บอกว่าเมสสุดท้ายเนี่ยยากสุดเลยนี่เล่าแบบค่ำๆแล้วนะคะก็แอนคงหมดใจแล้วที่จะตามเขาอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะต้องไปจ่ายเงินทั้งหมดที่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกไม่ต้องมันมีทางออกของเราก็มาสตาร์ทติมาศึกษากัน
ก็เลยเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นแอนก็เลยเริ่มมีผู้ใหญ่ท่านนี้คอนซัลท์ให้คำแนะนำแล้วก็หาข้อมูลหาความรู้ที่เกี่ยวกับทางกฎหมายเป็นช่องทางที่ซัพพอร์ตทางฝั่งเราอะไรอย่างเงี้ยหลังจากแสดงว่าสิ่งที่มันตามยากที่สุดแต่ว่าเราสามารถได้กับมันกับคืนมาแต่มันก็หืดที่สุดเลยค่ะมันตามมาได้แต่ว่ามันเหนื่อยสุดแล้วมันเป็นเม็ดใหญ่สุดอย่างที่แอนบอกแล้วมูลค่ามันสูงมันก็เลยอาจจะทำให้ทางฝั่งเขาก็ทำใจยากที่จะคืนกลับมาคือคนอาจจะงงว่าแอนเอาคืนมาจากตรงไหนคือทางคนที่ขโมยไปเขาก็ได้รับโทษไปเรียบร้อยเขาก็อยู่ในคุมการคุมขังแต่ว่าตอนนี้แอนก็ต้องไปต่อสู้กับร้านเพชรร้านนี้แหละที่เขารับซื้อไปเราก็ต้องไปต่อสู้ในการคืนมาซึ่งในแต่ละร้านที่ผ่านมาอย่างที่แอนเล่าไปก็คือทุกท่านก็คืนให้ด้วยเงื่อนไขต่างๆนานาของเราแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นใจแอนกันหมดแต่ก็มีอันสุดท้ายเนี่ยค่ะที่ยังตกลงกันไม่ได้แอนก็เลยต้องใช้เวลากับตรงนี้หน่อยจริงๆอย่างที่แอนบอกแอนไม่ได้อยากเดินทางมาถึงจุดที่ต้องขึ้นศาลอยากเอาเวลาไปใช้ชีวิตทำมาหากินเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ก็ตกลงไม่ได้มันก็เลยทำให้เราต้องมาถึงสเตจนี้เอ้ยสเตจนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ว่ากันไปรับสิ่งนั้นกลับมาคืนแล้วใช่ไหมก็ใช่ค่ะคืนแล้วได้คุยกันไหมคะกับสิ่งของที่มันหายไปกับเราระหว่างกันแล้วเอาจริงๆแอนก็ยังมีความไม่กล้าใส่อยู่ค่ะมันมีความแบบกล้ากลัวเหมือนมันเป็นเรื่องของอีโมชั่นจัดๆเลยความเหมือนแบบเอ๊ะเราใส่ได้ใช่ไหมเพราะเป็นของเราใช่ไหมทำไมมันยากจังเพราะตอนแอนได้เข้ามาแทบจะไม่ได้ใช้เลยอย่างที่บอกแอนซื้อไว้ลงทุนอะไรเงี้ยก็ยังคิดไม่ออกว่าจะเอาไงกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แค่แบบแอนยังเพิ่งตื่นเต้นจากงานเมื่อวานอย่างเมื่อวานที่นักข่าวจะมาถามแอนยังบอกว่าแอนไม่รู้จะตอบอะไรได้เพราะแอนไม่รู้ตอนนั้นแอนจะผิดหวังหรือแอนจะสมหวังอะไรเงี้ยถ้าแอนผิดหวังมาแอนคงไม่รู้จะพูดอะไรกับนักข่าวทุกคนอะไรเงี้ยเพราะแอนยังตั้งหลักไม่ได้แต่พอมาวันนี้เออความรู้สึกมันก็เปลี่ยนแล้วมันก็ทำให้เรารู้ว่าแบบบางทีการที่เราถูกต้องอ่ะถ้าเราไม่เตรียมข้อมูลเพียงพอมันก็จะไม่ใช่เป็นฝ่ายเราที่จะได้ไปเช่นกันพี่แอนต่อสู้มาตลอดจนวันนี้เราชนะแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับบางคนอาจจะเจอเหมือนพี่แอนยังไงบ้างอย่างเราเนี่ยก็คือจะพูดว่าอะไรดีอ่ะคือเดี๋ยวต้องเริ่มคิดก่อนว่าถ้าของเราหายอ่ะคือหนึ่งเราต้องเก็บของเราอะเราต้องมีทั้งใบเซอร์เราต้องมีทั้งหลักฐานที่เป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าขาหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการแจ้งความหรือทำอะไรเราเองก็ต้องชัดเจนว่าเราเป็นเจ้าของที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องต่อสู้กันเราก็ต้องเอาคือมันเป็นเรื่องแอนจะพูดอะไรดีอะถ้าแอนเล่าดีเทลเยอะอะมันจะกลายเป็นเป็นคดีทางศาลนะคะมันจะน่าเบื่อมากเลยเอาเป็นว่าถ้าในฝั่งเราก็แค่เมื่อไหร่ที่เรามีทรัพย์สินหรือมีอะไรของที่เป็นของเราอยู่ในมือโปรดจงเก็บหลักฐานเหล่านั้นไว้ค่ะเพราะวันหนึ่งมันจะพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นของเราจริงหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีบางคนอาจจะมองว่าใบเซอร์ไม่สำคัญเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเพื่ออะไรอ่ะคือตอนนั้นด้วยความที่แอนคิดว่าแอนอ่ะจะไฟไม่ชนะถ้าแอนไฟไม่ชนะเนี่ยมันคงมีดีเทลเห็นความล้มเหลวของเราบางอย่างที่เราอ่ะจะเล่าให้ฟังว่ามันเพราะอะไรเราถึงไม่ได้แต่พอมาตอนนี้เขาไม่ได้ต่อสู้อะไรกับแอนเขายอมของเขามันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่มีขั้นตอนที่จะเล่าเนื้อไหมคะก็กลายเป็นว่าก็จบไปจริงๆหลังจากนี้จะกล้ายังขยันกันที่จะซื้ออะไรใหม่ๆหรืออะไรไหมจะซื้อแหวนซื้อกระเป๋าอะไรใหม่คือเรื่องซื้อไอ้เรื่องอารมณ์ซื้อก็คงยังเบาลงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องการเก็บแล้วไว้วางใจกับคนในบ้านเรามากกว่าที่เราจะรู้สึกว่าท้ายสุดของเราอาจจะต้องดูแลให้ดีที่สุดเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แอนก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนหลอนคนรอบตัวนะแต่หมายความว่าเราไม่เปิดช่องไม่เปิดโอกาสให้ใครมันก็จะดีกว่าใครบางทีอย่างเขาอาจจะไม่ได้เคยมีนิสัยที่อยากจะคิดทำแบบนั้นแต่พอเราไปวางตรงๆให้เห็นมันก็อาจจะทำให้รอตาหวานเหลือเกินอะไรเงี้ยอยากจะหยิบอยากอะไรซึ่งกับใครมันก็เกิดขึ้นได้แล้วเราก็ไม่อยากทำให้คนคนหนึ่งต้องมาติดคุกเพราะเราแอนไม่ได้อยากมีความรู้สึกแบบทำให้ใครขาดอิสรภาพหรืออะไรเงี้ยนี่หรอคะมันอย่าได้เกิดกับใครเลยแอนแค่รู้สึกอย่างนั้นอยากตอนนี้จะช้อปปิ้งอะไรใหม่ๆคิดมากขึ้นไหมไม่ซื้อละค่ะไม่เลยหรอพี่ไม่ซื้อคือไม่กล้าซื้อเลยกลัวไม่แล้วอ่ะไม่แล้วอ่ะพอแล้วทำไมมันกลัวทุกอย่างมัน
มันพอแล้วอ่ะมันรู้สึกแบบไม่รู้แอนพูดมันก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะอย่างเช่นวันที่แอนไปหน้าโรงรับจำนำอ่ะและแอนเดินเข้าไปบอกว่าอันนี้เป็นของแอนขอแอนดูหน่อยได้ไหมเราอยากมายืนยันว่าของที่คุณรับไปอ่ะมันเป็นของเราบางโรงรับจำบางร้านนะคะเขาก็จะเหมือนแบบรีบเอาตำรวจกันไว้หรือเอาเจ้าหน้าที่ของเขากันกลัวเราอ่ะจะฉกของเราไปเลยทันทีคือเขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขาใช่ไหมแต่เรามาเราก็แค่มายืนยันคือกำลังจะพูดว่ามันทำให้เกิดสัจธรรมนะว่าเฮ้ยดูสิของเราอ่ะแต่เราแตะต้องเขาไม่ได้ถ้าวันหนึ่งมันถูกเปลี่ยนสถานะอ่ะมันว่าถึงตรงนั้นมันไม่มีความหมายเลยสำหรับเราเลยเราต้องคอยยืนดูของเราที่เราไม่สามารถแตะต้องมันได้ในทุกๆชิ้นนะคะที่อันไปคือจะโดนแบบล้อมไว้หมดเลยเหมือนเขาก็กลัวเราเอาไปอะไรเงี้ยมันเลยทำให้อันเกิดความรู้สึกไม่ได้อยากได้อะไรอีกแล้วในตอนนี้ทุกที่เลยค่ะมีบางที่ที่คือเขาไม่รู้เรามาเนี่ยเขาขั้นตอนมันจะยังไงเขาก็ต้องกลัวไว้ก่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ยอมให้บางทีเราจับเขาเราก็เราจะฉกไปเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็แค่ว่ามาดูว่ามันใช่ของเราไหมนะมันมีไปการแบบผิดอันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอะไรเหล่านั้นมากกว่ามันก็เลยทำให้อันแบบตกผลึกกับตัวเองว่าของบางอย่างมันไม่ใช่ก็คือมันไม่ใช่ของเราอ่ะแต่พอมันกลับมาเราก็เลยยังแบบจะจอยกับเขาก็ใช้เวลาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้พอละพอก่อนค่ะพอก่อนทำงานก่อนทำงานอะไรเงี้ยคือมีแต่พอดีหรือแอนก็ไม่ได้ว่าขยาดชีวิตอะไรอย่างนั้นนะคะความหมายแอนคือมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเร่าร้อนอยากจะไปอยากได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแอนมางานหรือที่แอนได้ใช้เรื่องใส่แอนก็ใช้ชีวิตปกติได้เพียงแต่ต้องให้เวลาแอนคลายตัวอีกหน่อยมันสบายใจขึ้นกับปัญหานี้มากเลยมันสบายใจขึ้นเพราะว่าแอนไม่รู้ว่าแอนจะชนะไหมแล้วอย่างที่บอกแอนจะกลัวว่าแอนจะขาดความเคารพความยุติธรรมหรืออะไรเงี้ยคือเราชอบมโนไปเองว่าเราคิดซะว่าเราไม่ได้อะซ้อมที่จะรู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยซ้อมหมดเลยเราจะรู้สึกยังไงโอ้โหเราคงดาวดิ่งเราโดนเหมือนเราโดนเตะซ้ำๆมาจนเจ็บแล้วเราโดนเตะอีกเงี้ยเราก็จะรู้สึกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยถ้าความยุติธรรมมันไม่เกิดกับเราอะไรเงี้ยต้องเกิดสิเพราะเราดูสำนวนแล้วเราแบบเราทำถูกต้องมาหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าความยุติธรรมก็เกิดจริงๆมันก็ทำให้รู้สึกเรายังเชื่อมั่นแล้วยังมีใจฟูขึ้นมาในการที่จะทำอะไรต่อก็ถามตรงนี้ว่าคุณโล่งใจหมดแล้วแย่โล่งค่ะสำหรับคดีนี้โล่งไปเลยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่อย่างที่บอกทุกคนรู้ว่าอย่างตัวเองยังมีเรื่องคดีหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ชีวิตอย่ามีปัญหากับใครดีที่สุดเลยอย่าขึ้นลงขึ้นศาลคือดีที่สุดในมันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าข่าวดีปุ๊บหลายคนเข้ามายินดีเต็มไปหมดเลยโซเชียลใช่เพราะว่าไปไหนก็จะมีแต่คนถามว่าเรียบร้อยหรือยังแล้วเราต้องเล่าแบบเนี้ยซ้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเมื่อวานแอนตอนแรกแอนก็กะจะไม่ได้ลงหรอกค่ะแต่แอนคิดว่าแอนควรต้องลงเพราะว่ามีคนรอคำตอบจากตรงนี้เยอะแล้วบางทีเขาอยากรู้เคสเขาหรืออยากรู้เป็นความรู้แอนก็จะเล่าหลังบ้านให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้นะเขาก็จะได้ความรู้ตรงนั้นไปคนก็เลยค่อนข้างที่จะมีรีแอคกับเรื่องนี้ของแอนค่อนข้างเยอะอยากรู้ว่ามันจบแบบไหนดังนั้นหลังจากนี้พี่น้องๆถ้าเจอเคสเกี่ยวกับพี่แอนปรึกษาพี่แอนได้ปรึกษาได้เซียนแล้วเซียนอยู่เซียนแล้วแสดงว่ามาแบบนี้เจอเลยใช่ค่ะมาแบบมาแบบเนี้ยรู้แล้วว่าเราต้องดิวรู้เขาเรียนเล่าประสบการณ์ดีกว่าเล่าประสบการณ์ที่มันมีทั้งช่วงที่แอนก็เพียงพำนะคะอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่เวลาของเราเราต้องไปหาข้อมูลใหม่มางัดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรลักษณะอย่างนั้นมากกว่าหรือแบบคำบางคำที่เราจะใช้ในการขึ้นศาลมันก็เป็นคำที่ถูกกับสถานการณ์จริงๆมันมีผลกับมุมมองและการตัดสินใจในหลายๆอย่างฉะนั้นผมก็เราต้องโฟกัสกับคดีของเรามากๆอ่ะเราจะปล่อยให้เหมือนแบบมันไปตามมีตามเกิดไม่ได้เราเป็นคนคอนโทรลดิเรกชันของมันด้วยนะบทละครเรื่องนี้ตั้งยังฝ่ายใหม่ดันไม่มียังครับเริ่มเขียนไว้บ้างยังก็ไม่แน่วันนี้อาจจะมีมันเป็นวิทยาทานนะพี่เป็นวิทยาทานเลยนะใช่ประสิทธิ์คนแบบมาเจอเรื่องแบบใช่ค่ะฝ่ายใหม่ไดมอนด์ฝ่ายใหม่ไดมอนด์ครับพี่ครับอันนี้ละครครับปล่อยไปแล้วทีเซอร์เรื่องใหม่1 ใน 100ละครเชอรี่อโมงละครคือฮาเหมือนกันนั่นแหละโอเคไหมคะอยากให้ทุกคนดูเรื่องนี้เพราะว่ามันละมุนมันสวยงามมันฟูใจอะค่ะมันดีมันน่ารักแล้วก็ยิ้มยิ้มเลยใช่ไหมคะดีมากค่ะดีมากมากค่ะจริงรู้สึกไงที่หลายคนบอกว่าเป็นละครเรื่องนี้จะแบบกู้วิกฤตไม่ได้ขนาดนั้นค่ะแอนไม่ได้มีสีอะไรที่มันฉูดฉาดแล้วก็ไม่ได้มีเส้นเรื่องอะไรที่หรูแบบมันแค่
ผู้ชายดีๆที่มี1ใน100คนนะคะมันหายากในยุคนั้นกับในยุคนั้นผู้หญิงที่ถูกกดหรืออยู่ในพื้นที่อยู่ในกรอบที่ไม่ได้โชว์ความเป็นหญิงมากก็คือตัวย่าๆจะเป็นมีความกบฏอะไรขึ้นมาหน่อยสำหรับผู้หญิงในยุคนั้นมันก็จะเป็นความน่ารักคอนทราสต์อะไรแบบนี้ค่ะเป็นเส้นเรื่องเล็กรักเล็กๆที่น่ารักเป็นไงครับได้ดูได้ดูเดือนหน้าค่ะเดือนหน้าค่ะมันยังไงบ้างกับคำที่ว่าละครกู้วิกฤตคำนี้อย่าเพิ่งตัดสินคือเวลานี้เราต้องต่อสู้กับเราต้องเป็นนักรบที่ต่อสู้ทุกอย่างที่เข้ามาค่ะก็แค่วันมีทีเซอร์มาแล้วคนแบบอยากดูเราก็ใจชื้นแล้วแต่แอนก็ยังตอบไม่ได้แอนกู้วิกฤตได้หรือเปล่าแอนก็ต้องไปต่อสู้อีกเยอะค่ะรอให้มันจบแล้วค่อยให้คะแนนดีกว่าจริงๆมันเครียดไหมปัจจุบันด้วยความที่ละครเยอะใช่ทำละครยากขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะว่าคนไม่ได้สนใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคนมีอะไรที่หลากหลายมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าแอนก็ยังเชื่อความคลาสสิกหรือว่าความเป็นไทยสไตล์ของเราอะไรเงี้ยบางทีมันก็ยังมีรสชาติแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังดูเขาอยู่อะไรแอนมันห่วงว่ามันจะหายไปจากคำว่าคำมันคงไม่หายไปแต่มันอาจจะน้อยลงก็ต้องยอมรับเราก็ต้องเป็นคนที่แข็งแรงที่จะต้องอยู่ให้ได้ในป่าอเมซอนนี้จริงๆการทำละครแต่ละมันหนักมันเครียดขนาดไหนบ้างมันกดดันขนาดไหนมันกดดันเพราะว่าอย่างที่บอกคือคนก็ล้มหายตายจากไปเยอะแล้วบวกกับคนดูก็แบบมีทางเลือกที่ดูมากขึ้นแล้วก็เราในฐานะที่เป็นคนทำคอนเทนต์ให้คนสนใจในเรื่องราวของเราเราก็ต้องค้นคลักพอสมควรในการที่จะดึงดูดเขาเพราะว่าอย่างที่แอนเทียบเป็นป่าเมซอนมันก็เหมือนแบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นวงจรชีวิตใครแข็งแรงก็ถึงจะรอดใครอ่อนแอก็แพ้ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือต้องคนแข็งแรงเท่านั้นนะคะที่จะแสดงว่าใช่เราก็ไม่รู้เราจะแข็งแรงพอเราก็ว่าเราพยายามจะฟิตแล้วนะอะไรอย่างเราออกกำลังเยอะแล้วนะแต่ว่าเราจะใช่คนที่แข็งแรงที่จะรอดหรือเปล่าก็ต้องรอดูว่าให้คนดูตัดสินจริงๆมันท้อมั้ยเพราะมันมีแต่ละเรื่องออกมาเยอะๆกับคนมันก็มีจังหวะแบบวูบวาบอย่างนั้นดีกว่าคือแอนว่าแอนอยู่มันนานจนแอนแบบคือก็เกิดความรู้สึกวูบแต่มันไปเร็วไงฮะมันไม่ได้ท้อจนโอ้โหปล่อยตัวเองดิ่งดาวอะไรเงี้ยก็โอเคลุกขึ้นใหม่ไม่งั้นงานมันไม่ขยับแอนก็เลยต้องมีความหวังที่ดีอยู่ถ้าเรา energy ดีแอนว่าคนดูก็น่าจะได้รับ energy ที่ดีจากเราเรียกว่าแต่ละเรื่องจะออกมามันต้องคิดเราวิเคราะห์เยอะๆใช่ค่ะก็อาจจะต้องคิดหนักขึ้นเพราะว่าคนเขาเลือกมากขึ้นแล้วเขามีตัวเลือกหลากหลายก็ยากสำหรับคนทำทีวีนิดนึงค่ะฝากในเรื่องนี้ค่ะก็1ใน100นะคะ My Cherry Amour ก็ช่อง3เดือนหน้านะคะเป็นที่มีนักแสดงเยอะมากเดี๋ยวไปดูนักแสดง18กว่า100คนเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็มาในบทบาทที่สำคัญเป็นช่วงๆของตัวเองนะคะเป็นละครน่ารักเรื่องนึงที่อยากให้ทุกคนดูค่ะโอเคขอบคุณค่ะเสิร์ฟเลยค่ะ